สนับสนุนโดย Snail สนับสนุนโดย Triple X Men's Wing นะฮะสนับสนุนโดย Ponop Academy ฮะวันนี้ครับอยู่กับพี่นพเหมือนเดิมครับสวัสดีครับพี่นพครับสวัสดีครับครับวันนี้นะครับเรานะฮะจะมาวิเคราะห์วงสวิงนะฮะของน้องก๊อฟLPGA Tour นะครับเบอร์5ของโลกครับเล็กซี่ทอมสันครับพี่น้องนะครับโดยเล็กซี่ทอมสันเนี่ยถือว่าเป็นนักกอล์ฟอเมริกันที่แรงกิ้งสูงสุดตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นมานานแล้วแหละนะนักกอล์ฟที่ดีที่สุดของชาวอเมริกันนะครับครับเธอเนี่ยมีจุดเด่นทางด้านเรื่องตีไกลเราทราบกันแล้วเคยมาคว้าแชมป์ที่ประเทศไทยด้วยใช่ Honda LPGA เนาะครับผมใช่ครับแล้วก็ถือว่าเป็นนักกอล์ฟที่เรียกเสียงคือฮาจากแฟนๆได้เยอะนะเพราะว่าเธอเล่นเนี่ยโหเล่นสไตล์ดุดันใช่ตีแบบไม่มีเซฟอ่ะโหเรียกว่าบูทุกช็อตผมเนี่ย เคยไปเดินตามพี่ LPGA เนี่ยโอ้โหต้องเรียนว่าเขาตีไกลกับเรียกว่าเพื่อนร่วมกวนเขาค่อนข้างเยอะนะฮะใช่ครับแล้วก็เป็นนักกอล์ฟที่มีสวิงที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับดูแล้วเนี่ยก็โอ้โหดูรุนแรงมากเลยลองมาดูกันว่าท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยจะสามารถนำอะไรในสวิงของเล็กซี่เนี่ยไปประยุกต์ใช้ได้บ้างนะครับเรามาดูกันก่อนนะครับจากมุมที่เราได้ไฟล์มาเนี่ยเป็นทั้งสองมุมเลยนะครับทั้งเฟสออนแล้วก็ดาวเดอร์ไลน์นะครับนี่คือสวิงของเล็กซี่ทอมสันซึ่งในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ เห็นดวงสวิงเล็กซี่เนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรมากนักนะครับก็ยังคงสไตล์ของเธอเอาไว้นะครับก็คือพูดง่ายคือการกระโดดตีนั่นแหละนะครับโอ้โหอันนี้นี่นักกอล์ฟตีไกลหลายๆคนเนี่ยจะใช้เทคนิคนี้เนาะพี่นมเนาะใช่ใช่ครับทีนี้เรามาดูกันว่าอะไรเป็นเทคนิคการตีไกลของเล็กซี่นะครับผมอยากจะให้มองเป็น2จุดนะครับสำหรับสวิงของเล็กซี่วันนี้ก็คือในเรื่องของการสร้างเกลียวในสวิงของเธอนะครับตอนแบ็กสวิงนะครับกับเรื่องของการใช้แรงจากพื้นหรือว่า ground reaction force แรงถีบขึ้นมาตรงนี้นะครับจุดแรกนะครับในการสร้างเกลียวนะอยากจะให้ดูว่าที่เซตอัพเนี่ยเล็กซี่เป็นนักกอล์ฟที่ยืนค่อนข้างจะเปิดเยอะเลยแหละเห็นได้ชัดเลยว่ายืนเปิดแบบมากพอสมควรเปิดเยอะมากครับซึ่งการยืนเปิดแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีข้อดีก็คือว่าจะทำให้เราสามารถที่จะเปิดสะโพกเนี่ยได้ค่อนข้างไวนะครับในช่วงดาวสวิงนั่นเองตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเทคนิคของเธอที่เธอยืนเปิดเอาไว้ก่อนเลยนะครับแล้วที่สองพอยืนเปิดแล้วนะครับในช่วงแบ็กสวิงเนี่ยเธอสามารถที่จะสร้างเกลียวลำตัวนะครับหรือว่าบิดลำตัวเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะนะฮะจะเห็นว่าถ้าเรามองจากตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยแขนของเธอเนี่ยไปอยู่ข้างหลังเลยนะแขนขวานะครับแล้วก็ตรงหลังเนี่ยเราเห็นแผ่นหลังเกือบจะทั้งแผ่นเลย โดยที่สะโพกเองเนี่ยก็ไม่ได้บิดไปเยอะมากนักนะครับตรงนี้ทำไมถึงสะโพกถึงบิดไปไม่เยอะก็เพราะว่าเธอยืนเปิดเอาไว้แล้วเขายืนเปิดรอไว้แล้วนะสะโพกเลยไม่ได้เคลื่อนที่หรือไม่ได้ตามไปด้วยโอ้โหยืนเปิดเยอะโอ้โหแต่เกลียวนี่สร้างได้เยอะมากเลยครับครับพูดง่ายๆคือถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะสร้างเกลียวเยอะเนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องมีก็คือความยืดหยุ่นของร่างกายแน่นอนแหละนะครับถึงจะมาสร้างเกลียวได้ในเคสของเล็กซี่เนี่ยนะครับการยืนเปิดแบบนี้แล้วยังสามารถที่จะขึ้นไม้ให้เลยขนานพื้นไปหรือว่าโอเวอร์สวิงตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกลียวที่เยอะมากๆนะครับเกลียวที่เยอะหมายถึง X factor ที่มากขึ้นนะครับตัว X factor นี่แหละจะเป็นตัวที่สามารถจะดีดพลังออกมาตอนดาวสวิงได้นะครับดังนั้นนักกอล์ฟที่สามารถสร้างเกลียวได้เยอะเนี่ยลองยืนเปิดดูครับคุณจะสามารถสร้างเกลียวได้มากกว่าเดิมอีกโดยที่ถ้าเกิดนึกภาพดูถ้าเล็กซี่ยืนสแควร์หรือยืนปิดเนี่ยแล้วเธอพยายามจะสร้างเกลียวเท่านี้ผมว่าไม้ต้องพันคออ่ะใช่โอ้โหรับรองอันนี้เรียกว่าแน่อันนี้นี่คือเขายืนเปิดรอไว้นะฮะเพื่อเรียกว่าชดเชยนะฮะสิ่งที่เหมือนกับเขาใส่เข้าไปในวงสวิงเขาเหมือนกันใช่ครับนะครับนั่นคือเรื่องของเกลียวเรื่องที่2นะครับถ้าเราสังเกตดูที่ขาซ้ายของเล็กซี่ทอมสันตรงนี้นะครับตรงนี้จะเห็นว่าตอนช่วงที่เธออิมแพคเนี่ยเธอมีการเหยียดขาสองข้างขึ้นเรียกว่าณอิมแพคเนี่ยเราแทบเท้าทั้งสองข้างแทบจะลอยจากพื้นเลยลอยจากพื้นเลยคือเขาเรียกว่าเขาใช้กราวรีแอคชั่นฟอร์สแบบเต็มๆเลยใช่ครับซึ่งของเล็กซี่เนี่ยมันเป็นกราวที่ถีบขึ้นครับพร้อมกับบิดด้วยนะครับดังนั้นสองจุดนี้มันเสริมแรงกันเข้าไปนะครับโดยการทำแบบนี้นะมีข้อควรระวังนิดนึงก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะเปิดสะโพกได้เยอะแบบนี้มันมีโอกาสที่แนวสวิงของเราเนี่ยจะรั่วไปทางซ้ายตามแนวสะโพกเพราะฉะนั้นเล็กซี่ก็เลยชดเชยด้วยการบล็อกไหล่ทั้งสองข้างเอาไว้ไม่ให้ไหล่เนี่ยเปิดออกตามไปครับเราเลยจะเห็นลักษณะการ follow through ของเล็กซี่ทอมสันเนี่ยเหมือนกับโก่งตัวขึ้นตรงนี้นะครับจะเห็นว่าไหล่สองข้างเนี่ยมันบล็อกไปทางขวาเพื่อลดโอกาสที่จะที่ลูกมันจะลวบไปทางซ้ายใช่นะครับการทำแบบนี้เนี่ยก็ช่วยให้ลูกเนี่ยออกไปตรงขึ้นนะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับ
ถ้าเกิดว่าใครที่สามารถสร้างเกลียวได้เยอะแล้วมีความยืดหยุ่นสูงอย่างเล็กซี่นะครับสิ่งที่ต้องระวังอีกจุดนึงเลยก็คือว่าตอนช่วงที่เข้าประทานลูกตรงนี้คุณอาร์ตพอสะโพกมันเปิดไปเยอะๆเนี่ยส่วนมากตัวมันจะไล่ไม่ค่อยทันนะครับแต่ว่าในเคสของเล็กซี่เนี่ยเธอสามารถที่จะไล่ลำตัวแล้วก็แขนเนี่ยได้ทันนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากการที่บล็อกไหลเอาไว้ด้วยครับผมนะครับผมว่าท่านผู้ชมนะวันนี้น่าจะได้เรียกว่าทริคดีๆนะฮะจากเล็กซี่ทอมสันเนี่ยเอาไปประยุกต์ใช้กับเรียกว่าวงสวิงของท่านได้นะยังไงวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณพี่นพมากๆนะครับสำหรับทริคดีๆครับดีครับสนับสนุนโดยโปโนบ Academy สนับสนุนโดย Art of Golf Design Your Game 3 years in the making. PXG 0311 Gen 2 irons are the best irons we've ever made. Not only are they better than what you might be playing now, they are better in every way. We left nothing on the table. Design everything in painstaking detail.With extreme performance as our only measure of success, and we delivered. PXG Gen 2 irons deliver faster ball speed, higher launch, higher peak altitude, a steeper descent angle, more distance, more forgiveness, outstanding accuracy, better turf interaction, and an amazing sound and feel. PXG 0311 Gen 2 irons start with forged 8620 carbon steel.Material twice as strong as our Gen 1 irons for enhanced aesthetics and durability over time. Then we utilized our game-changing Core 2 technology to create a more efficient energy transfer, increasing ball speed while significantly improving distance and accuracy. Injection molded into a hollow cavity, PXG's Core 2 technology also dampens vibrations,making the sound and feel unlike anything you've ever experienced. Our internal face perimeter cutout design produces a larger sweet spot and creates a sizable trampoline effect for the Core 2 material to react, making even your mishits a whole lot straighter and sweeter. To maximize performance and deliver extreme forgiveness, our Core 2 technology and updated internal face design are combined with the industry's thinnest club face and our signature perimeter weighting technology. Available in 4 collections, Tour, Players, Extreme Forgiveness, and Super Game Improvement, PXG 0311 Gen 2 irons provide options for every golfer, regardless of skill level.And through a professional club fitting, all 4 collections can be blended seamlessly to ensure you get the most from every iron in the bag. Schedule a Gen 2 irons fitting and experience the quality, innovation, and performance for yourself. PXG, nobody makes golf clubs the way we do, period.